ห็นว่ามีโครงการของสสว.ตัวไทยเอ็กซ์โปเนี่ยพอเห็นข่าวเราก็สนใจแล้วก็สอบถามแล้วก็เห็นว่าแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็โปรแกรมของงานน่าสนใจมากก็เลยตัดสินใจมาค่ะก่อนมาเนี่ยบริษัทก็นั่งคิดอยู่นานกันว่ามาแล้วจะได้โอกาสมีโอกาสที่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงแล้วโอกาสที่มาเนี่ยมันเกินคาดที่เกินคาดในที่นี้หมายถึงว่าดีเกินคาดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนมาติดต่อทั้งหมดเนี่ย4เจ้าใหญ่ๆซึ่งสามารถที่จะส่งเป็นสะพานส่งให้กับประเทศอาหรับต่างๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียไปถึงโมร็อกโกเลยครับก่อนจะมาบาเรนก็ทราบพอจะทราบอยู่บ้างว่าคนบาเรนรักประเทศไทยนะคะแต่หลังจากมาแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะรักคนไทยมากขนาดนี้แล้วก็สนใจสินค้าไทยมากๆเลยค่ะการที่มาครั้งนี้ potential ในการขายชาของเราก็มีทั้งระดับขายปลีกนะคะบรรดาคนที่มาซื้อของก็ชอบชามากแล้วก็รอให้สินค้าไทยมาขายที่ประเทศบาเรนอยากให้สินค้าไทยมาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่บาเรนรวมทั้งมีบายเออร์นะคะที่มาจากสปาจากร้านอาหารจากโรงแรมและที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เขาเป็นส่วนกลางที่จะส่งออกไปยังมิดเดิลอีสต์ทั้งหมดค่ะได้มาติดต่อขอราคาที่จะส่งชาเป็นคอนเทนเนอร์เลยซึ่งเกินความคาดหมายของเราไปมากเลยค่ะคิดถูกมากๆเลยที่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสทางธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นต้องโฟกัสภายในประเทศหรือในเอเชียเสมอไปนะคะคนที่นี่น่ารักตรงที่เขาให้คำแนะนำเราดีมากๆว่าสินค้าเราเนี่ยเหมาะกับเขาไหมเขาชอบแบบนี้ไหมเขาอยากให้เป็นแบบไหนซึ่งบอกตรงๆว่าเรายังไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้ค่ะจากกลุ่มผู้ซื้อประเทศอื่นๆนะคะที่เราเคยได้เจอมาถ้าท่านได้มีโอกาสเข้ามาที่ประเทศบาเรนเนี่ยจะเห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยยังมีพื้นที่ที่สามารถยื่นไปในทะเลนะครับสร้างพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนี่ยังเติบโตขึ้นอีกมากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากนะครับก็ในโอกาสนี้ก็อยากเชิญชวนเพื่อนนักธุรกิจทุกๆท่านนะครับถ้ารู้สึกว่าท่านอยากขยายตลาดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเข้ามาในมิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางหรือประเทศในแถบฝั่งของกาฟ GCC นะครับประเทศบาเรนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่านควรจะต้องเข้ามานะครับปักธงของท่านตั้งแต่วันนี้เลย